สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่20เดือนมีนาคมแล้วนะคะ2022นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาปลูกตะไคร้นั่นเองนะคะทุกคนพอดีไปเจอที่ร้านฝรั่งค่ะก็เลยอยากจะมาทดลองปลูกนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นมีดนะคะไว้ตัดตะไคร้ค่ะทุกคนต่อมาก็จะเป็นดินธรรมดานั่นเองนะคะดินถุงธรรมดาค่ะแล้วก็บอมิคุไลค่ะทุกคนต่อมาก็กระถางใส่ดินนะคะแล้วก็น้ำนะคะเรามาทำการปลูกได้เลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็นำเวอร์มิคูไลนะคะผสมกับดินให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อจะที่ผสมเข้าไปนี่ก็เพื่อว่าจะให้เขานะเป็นดินที่โปร่งสบายเวลารดน้ำจะได้ไม่ขังตัวนะคะทุกคนก็ผสมให้เข้ากันให้ดีๆเลยนะคะจากนั้นก็ใส่กระถางให้เรียบร้อยเลยค่ะนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะจากนั้นเราก็นำตะไคร้มาทำการหั่นเลยค่ะจะหั่นประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็หั่นช่วงที่ว่าเป็นรอยตัดเก่านะคะที่เป็นสีดำๆนะออกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะจากนั้นก็คลุมด้วยพลาสติกนะคะพลาสติกอะไรก็ได้ค่ะสิบห้าวันผ่านไปค่ะทุกคนเรามาดูด้วยกันนะคะเขาเริ่มจะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะไม่ทุกต้นค่ะแต่ก็เริ่มจะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนถือว่าการปลูกแบบนี้ก็ได้ผลขั้นดีเลยนะคะเรามาดูไปด้วยกันเลยค่ะทุกคนว่าต้นที่เขายังไม่เกิดเนี่ยข้างล่างเขาเป็นยังไงนะคะว่าต้นเขาจะเน่าไหมนะเรามาดูไปด้วยกันเลยค่ะเ
ไม่เลยค่ะทุกคนดูสิคะเขาจะเกิดรากขึ้นมาค่ะแต่ว่าต้นเขายังไม่เกิดขึ้นมานั่นเองนะคะดูสิคะเขาก็มีรากนะคะแต่เขาก็ไม่ตายนะเขาอาจจะเกิดมาที่หลังค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะคะทดลองการปลูกตะไคร้โดยไม่แช่น้ำนั่นเองนะคะตัดแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วก็ปักลงไปเลยค่ะไม่ยุ่งยากแต่ได้ผลเยี่ยมเหมือนกันเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกติดตามนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ